ถกประเด็นร้อนสงครามยูเครนรัสเซียเงินเฟ้อโลกแบ่งขั้วอะไรคือทางออกและความหวังฝ่าวิกฤตเปิดบทสรุปการประชุม World Economic Forum 2023สวัสดีค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นไปนะคะสำหรับการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกนะคะในรอบ3ปีที่มีการประชุมกันแบบเจอกันตัวต่อตัวเจอกันแบบซึ่งหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดคนมาเยอะเหมือนเดิมค่ะประมาณเกือบ 3,000 คนไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบายนักการเมืองหรือว่าจะเป็นภาคธุรกิจนักธุรกิจนะคะระดับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหรือว่าจะเป็นทางด้านของนักวิชาการนักเคลื่อนไหวดารานักร้องเซเลบมากันเยอะไปหมดเลยค่ะแต่ถึงจะมาเยอะนะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าต่อให้มาเยอะเนี่ยแต่ที่มาอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่ๆบิ๊กเนมระดับโลกจริงๆเพราะว่าผู้นำหลายคนก็ไม่ได้มาในการประชุมครั้งนี้บางคนก็ถึงขั้นบอกว่าการประชุม WEF World Economic Forum เนี่ยจะหมดความสำคัญไปแล้วหรือเปล่าบางก็บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยจัดมาประมาณ50ปีก็เป็นการมาเจอกันของคนที่อยู่ในระดับบนของสังคมคนมีอันจะกินแล้วจะให้เขาเนี่ยมาช่วยการแก้ไขปัญหาของโลกได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นผู้ได้รับประโยชน์อยู่นะคะอ้าวเหล่านี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูว่าแล้วคนที่ไปเขาพูดอะไรบ้างมีแนวคิดอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะเริ่มจากธีมของการจัดงานในปีนี้ก่อนนะคะเขาตั้งเอาไว้ว่า cooperation in a fragmented world ความร่วมมือในโลกที่แตกแยกแตกแยกจริงๆค่ะในหลายแง่หลายมุมนะคะเริ่มจากสงครามยูเครนรัสเซียก่อนอันนั้นก็เป็นสงครามร้อนแล้วก็ทำให้โลกนั้นเกิดความแตกแยกอันนี้เห็นชัดเจนผลพวงตามมามากมายนะคะซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจด้วยซัพพลายเชนเป็นต้นอันนี้ก็มีการแบ่งแยกตอนนี้หลายคนกำลังหาทางแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะอันนี้คือบทเรียนของเราต่อไปเราจะต้องมีซัพพลายเชนสำรองหรือว่าเปลี่ยนที่ในการผลิตหรือเปล่าทำให้โลกเนี่ยรวนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจค่ะปีนี้ก็คาดว่าจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทบกับเราทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันกระทบกับเงินในกระเป๋าค่าครองชีพทุกคนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้หลายประเทศก็มีการประท้วงไม่พอใจรัฐบาลของตัวเองเหมือนกันโลกก็เลยดูแล้วมีความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นเรื่องของโควิดก็ยังไม่ได้จางหายซะทีเดียวนะคะที่ผ่านมาทุกประเทศเนี่ยก็มีการปิดพรมแดนของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันโลกก็เลยทำให้โลกเนี่ยมันมีความแตกแยกหรือว่าโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาร่วมมือกันเพราะว่าประเด็นอย่างเช่นโลกร้อนหรือว่าโลกรวนภัยธรรมชาติที่มาแบบตอนนี้มนุษย์จะรับมือยังไงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันรวนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาร่วมมือกันในการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจัดธีมขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะว่าจะร่วมมือกันยังไงในโลกที่มีความแตกแยกมากยิ่งขึ้นนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของแนวคิดนะคะของคนในแต่ละประเทศที่ก็แบ่งแยกออกตามแนวคิดที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องค่ะมาดูกันที่คนแรกเลยดีกว่าค่ะคนนี้นะคะคนฟังเนี่ยล้นห้องถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้มานะคะมาทางวิดีโอลิงก์คนอยากฟังค่ะเพราะว่าเขาชื่อเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี่คือนักการทูตมือเก๋าของสหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีนิกสันนะคะเป็นคนที่เอานโยบายเดอต้องหรือว่านโยบายผ่อนคลายความเครียดความตึงเครียดมาใช้กับสหภาพโซเวียตจะได้มีการผ่อนคลายสงครามเย็นหน่อยหรือว่าจะเป็นคนที่เอาประธานาธิบดีนิกสันไปเยือนจีนไปจับมือกับประธานาธิบดีเหมาในยุค70อันนี้ก็ทำให้โลกผ่อนคลายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยก็เลยมีแต่คนอยากฟังนะคะแน่นอนค่ะเขาพูดถึงสงครามยูเครนว่าเขามองอย่างไรเขามองแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ควรจะหาเส้นแบ่งที่ทำให้เกิดการหยุดยิงก่อนแล้วเส้นแบ่งตรงนี้ของเขาสำหรับเขานะคะเขามองว่าควรจะให้รัสเซียเนี่ยถอยกลับไปตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนั่นก็หมายความว่าให้ถอยกลับไปแต่ก็ไม่ใช่ออกไปเลยจากยูเครนซะทีเดียวภาคตะวันออกแล้วก็ไครเมียถอยไปตรงนั้นก็พอ
ูดแบบนี้เนี่ยประธานาธิบดีเซเลนสกี้กรี๊ดแน่นอนนะคะไม่เห็นด้วยแต่เอาเป็นมาเดี๋ยวฟังเขาก่อนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะหยุดปฏิบัติการทางทหารแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นเส้นแบ่งของ2ประเทศนี้หรือเปล่าอันนั้นให้ไปจบที่โต๊ะเจรจาจะดีกว่าแต่เขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่ายังไงสหรัฐเนี่ยจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อยูเครนต่อไปจนกว่าจะหาเส้นแบ่งนี้เจออันนี้คือเส้นที่เขาคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่า2ฝ่ายตกลงกันได้ว่าเส้นควรจะอยู่ตรงไหนอันนั้นก็ไปว่ากันแต่ยังไงอเมริกาต้องช่วยยูเครนต่อไปนะคะแล้วเขาก็บอกแล้วค่ะว่าจะต้องมีจุดเริ่มต้นแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สงครามนี้ลุกลามไปเป็นสงครามต่อต้านประเทศรัสเซียไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายใหญ่โตไปได้แล้วก็จะต้องให้โอกาสรัสเซียกลับเข้าสู่ระบบโลกด้วยคิสซิงเจอร์บอกว่าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะสั่นหัวเลยนะคะไม่ค่อยพอใจแต่เขาบอกว่าต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เยอะค่ะเขากลัวตรงนั้นนะคะแล้วแน่นอนเขาบอกว่าต้องการจะให้มีการเจรจาพูดคุยกับรัสเซียตลอดระยะเวลาตอนนี้ที่มีสงครามก็ต้องคุยไปด้วยในขณะที่การคว่ำบาตรการแซงชั่นหรือว่ามาตรการอื่นๆที่จะกดดันรัสเซียก็ต้องมีต่อไปก็คือรบไปด้วยคุยไปด้วยตกลงกันให้ได้ว่าเส้นแบ่งตรงนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้ตรงไหนแล้วก็ค่อยมาเจรจากัน This is why I believe in dialogue with Russia while the war continues, an end of fighting when the pre-war line is reached, and a continuing process of discussion by Europe, America, and at that point Russia.About the later evolution, while the conditions of sanctions and other pressures will be maintained until a final settlement is reached. I believe this is the way to prevent the war from escalating. แล้วเขาก็บอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อยากให้ยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิก NATO ค่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนจุดยืนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่สนับสนุนเลยให้ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของ NATO เพราะเขามองว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์จะบานปลายแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เขาบอกว่าสถานการณ์บานปลายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่ยูเครนเนี่ยจะเป็นชาติวางตัวเป็นกลางหรือว่านิวทรัลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผลพวงนะคะจากการสู้รบในครั้งนี้มันก็ดีแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก NATO แต่คิดแบบนี้เนี่ยรัสเซียก็อาจจะปรี๊ดขึ้นมาอีกก็ได้นะคะไม่เป็นไรเราลองฟังเขาก่อนค่ะทีนี้เขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาก็ชื่นชมไปที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แล้วก็คนยูเครนล่ะค่ะที่สามารถยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้มาได้นะคะนี่คือสิ่งที่คิสซิงเจอร์เนี่ยเขาได้พูดเอาไว้นะคะแต่ถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าค่อนข้างยากล่ะค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเองพูดชัดเลยตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาจะทำทุกวิถีทางให้รัสเซียเนี่ยออกไปจากยูเครนทั้งหมดเลยเรื่องดินแดนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถต่อรองได้ในขณะที่ทางด้านของรัสเซียเองปูตินก็บอกว่าดินแดนอะไรที่เราได้มาแล้วเราก็จะไม่ยอมเสียไปเหมือนกันอันนี้คือจุดยืนที่มันต่างกันมากเลยของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นจะมาเจรจากันได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยังไงฉันก็ไม่ยอมนะอ้าวแบบนี้มันก็อาจจะต้องคุยกันยากนะคะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่มันน่าจะดูแล้ว Amazing มากสำหรับ Henry Kissinger ก็คือนี่คือคนอายุ99ปีนะคะที่ออกมาพูดคือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเขาไม่เป็นไรแต่ว่าในแง่ของมันสมองในแง่ของการคิดต่างๆเนี่ยยังเรียบเรียงความคิดได้เป็นอย่างดีสำหรับคนอายุ99ปีค่ะคนก็ยังอยากจะฟังเขาอยู่ดีนะคะว่าในฐานะที่เขาเป็นนักการทูตมาแล้วก็ผ่านสงครามเย็นมาเนี่ยผ่านสงครามเวียดนามกัมพูชามาเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าแล้วประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองเนี่ยก็มาพูดเหมือนกันนะคะที่งาน World Economic Forum แต่ว่ามาทางวิดีโอลิงก์ค่ะแน่นอนที่สุดว่าเขาก็บอกนะคะพันธมิตรประเทศตะวันตกว่าให้ความช่วยเหลือเขาโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สิ่งที่เขาอยากได้มากๆเลยเนี่ยก็คือแทงค์หรือว่ารถถังค่ะ
อันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นมากเลยเพราะว่ารถถังที่เขาอยากได้เนี่ยเยอรมนีผลิตนะคะชื่อว่า Leopard 2มีประสิทธิภาพสูงมากใช้งานง่ายแล้วก็สามารถที่จะดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายด้วยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการคือเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมากดดันไปที่เยอรมนีมากเลยเพราะว่าประเทศอื่นนะคะที่เขามีที่เขาเป็นลูกค้าซื้อมาจากเยอรมนีแล้วมีแล้วอยากจะส่งให้ยูเครนเลยอย่างเช่นโปแลนด์ประเทศติดกับยูเครนเขาอยากส่งให้แต่ว่าในข้อตกลงการซื้อขายกันคือคุณจะส่งให้อีกประเทศนึงเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตเยอรมนีก่อนรัฐบาลเยอรมนีต้องอนุญาตก่อนคุณถึงจะส่งให้ได้นี่คือข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นประเทศอย่างเช่นโปแลนด์เป็นต้นฟินแลนด์ก็ดีประเทศไหนในยุโรปที่มีแล้วอยากส่งเนี่ยทุกคนก็เลยกดดันไปที่เบอร์ลินว่าอนุญาตสักทีเถอะต่อให้ไม่ส่งเองเนี่ยฉันอยากส่งคุณอนุญาตให้ฉันส่งได้ไหมคือรถถังมันก็มีความจำเป็นและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองเนี่ยร้องขอมาเลยนะคะว่าขอได้ไหมอ่ะทั่วยุโรปเนี่ย10กว่าประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 2,000 คันนะรถถังขอ300คันได้ไหมเราอยากใช้อ่ะส่งมาให้หน่อยเถอะนะคะและหลังจากที่เจรจากันมานานในที่สุดค่ะทั้งเยอรมนีแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็จะส่งรถถังให้ยูเครนแล้วนะคะโดยเยอรมนีจะส่งเองด้วยแล้วก็อนุญาตให้ประเทศอื่นที่เคยซื้อจากเยอรมนีก่อนหน้านี้ส่งให้ยูเครนด้วยถ้าต้องการสหรัฐก็จะส่งสรุปว่าทุกคนตกลงกันแล้วว่าเราจะร่วมกันส่งทางด้านของรัสเซียเขาบอกแบบนี้ค่ะคิดเหรอว่าแค่รถถังจะเปลี่ยนสมรภูมิรบได้จะเปลี่ยนผลของการสู้รบได้เขาบอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญแบบโอเวอร์เลยกับแค่รถถังเท่านั้นค่ะกลับมาที่ World Economic Forum นะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยยังมีการส่งจดหมายค่ะไปให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผ่านทางด้านของตัวแทนจีนที่มาร่วมงานด้วยนะคะก็คือว่าอยากจะเชิญให้มีการเจอกันแล้วก็พูดคุยกันแน่นอนล่ะค่ะหวังนะคะว่าปักกิ่งอาจจะช่วยไปคุยไปเจรจากับทางด้านของประธานาธิบดีปูตินได้เพื่อที่จะทำให้สงครามนี้มีจุดจบนะคะจีนเองก่อนหน้านี้ก็จะให้ตัวเองยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่า neutral หรือว่าเป็นกลางในสงครามนะคะก็คือว่าไม่ได้เชียร์รัสเซียเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ห้ามเลยซะทีเดียวแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยก็คือว่าเราซีปึกกันเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะอันนี้นักวิเคราะห์บางคนก็บอกแล้วค่ะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าปักกิ่งนี่แหละอาจจะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็ได้ค่ะมาดูกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะจากด้านของคริสตาลีนาจอร์เจียวาค่ะผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะออกมาบอกแบบนี้ค่ะฟังแล้วน่าจะเป็นข่าวดีนะคะก็คือว่าเรื่องของอินฟลักชันหรือว่าอัตราเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยกำลังค่อยๆลดลงละแล้วก็ดูในภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเลวร้ายน้อยกว่าที่คิดก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแต่เขาบอกว่าเลวร้ายน้อยกว่าที่คิดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีนะคะเพราะว่าเอาล่ะมีทั้งปัจจัยบวกแต่ก็มีปัจจัยลบด้วยปัจจัยบวกก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทิศทางดีก็คือลงปัจจัยบวกอีกอย่างนึงก็คือจีนเปิดประเทศค่ะแต่ยังไงเสียมองในภาพรวมแล้ว IMF ก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะโตประมาณแค่ 2.7% เองเทียบกับปีที่แล้วคือ 3.2% นะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่า 2.7% เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่แล้วเศรษฐกิจจีนที่บอกว่าเปิดน่าจะดีแต่มองในอีกมุมนึงก็คือว่าคือเขานิ่งไป3ปีนะคะจีนเนี่ยปิดตัวเองต่อโลกเนี่ยไป3ปีทีนี้พอเปิดปั๊บเนี่ยก็อาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมาก็ได้ทั้งที่โลกเนี่ยกำลังพยายามที่จะกดอัตราเงินเฟ้อแต่พอจีนเปิดปั๊บอาจจะไปกระทบตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นแต่คริสตาลีนาจอร์เจวาก็บอกนะคะว่าคาดว่าปีนี้2023การเติบโตเนี่ยน่าจะผ่านจุดเลวร้ายไปที่สุดแล้วแล้วก็ต่อจากนี้เศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะอันนี้ก็จะพูดคล้ายๆกับประธานของธนาคารกลางยุโรปคริสตินลาการ์ดล่ะค่ะที่บอกว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่สดใสโดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าที่ตอนแรกเราเกรงหรือว่ากลัวนะคะแล้วก็ทั้งสองคนก็บอกแล้วค่ะว่ายังไงการที่จีนเปิดประเทศเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อโลกมากกว่าค่ะ
ดถึงจีนนะคะก็ต้องพูดถึงรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอที่มาร่วมในงาน World Economic Forum ด้วยค่ะมาท่ามกลางประชากรของจีนนะคะที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีมาพร้อมกับเศรษฐกิจปีที่แล้วที่โตแค่ 3% 3% นี่มันน้อยมากสำหรับจีนเลยนะคะเมื่อเทียบกับหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่เขามาเนี่ยเพื่อมาบอกว่าจีนเปิดแล้วยินดีต้อนรับทุกคนเรามาทำธุรกิจเรามาทำการค้าขายกันโดยที่เขาบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้นโยบายการคลังแบบเชิงรุกแล้วก็จะใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวังจะทำให้ราคาและการเติบโตนั้นมีเสถียรภาพเขาบอกเลยละค่ะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าการบริโภคในประเทศจะมีการขยายตัวจะมีการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนจะทำให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างแฟร์หรือว่าเป็นการแข่งขันแบบเท่าเทียมแล้วก็จะมีการปรับปรุงนะคะรัฐวิสาหกิจด้วยเขาบอกว่ามั่นใจค่ะว่าถ้าเกิดว่าทำทุกอย่างไปได้แบบนี้การเติบโตในปีนี้2023มันก็จะกลับมาสู่เทรนด์แบบปกติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นเขาบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเห็นจีนเนี่ยจะนำเข้ามากยิ่งขึ้นจะมีการลงทุนมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆแล้วก็การบริโภคเนี่ยจะกลับมาเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติมากที่สุดค่ะในส่วนของโควิดนะคะรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอก็บอกแล้วค่ะว่าจีนเนี่ยได้ผ่านจุดพีคจุดสูงสุดของคนที่ติดเชื้อเยอะๆแล้วแล้วก็กำลังค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ย้ำว่าจีนมีโรงพยาบาลมีหมอพยาบาลแล้วก็ยาเนี่ยเพียงพอในการที่จะดูแลทุกคนแต่เอาล่ะเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะคะว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะถึง 60,000 คนก่อนหน้านี้นะคะแต่ล่าสุดก็น่าจะเป็น 70,000 คนแล้วตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศเลยอยู่ๆก็ไม่เอาแล้วล็อกดาวน์เปิดไปเลยนะคะอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเพียงแต่เขาบอกว่ามันผ่านจุดพีคไปแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเส้นกราฟมันก็จะต้องลดลงค่ะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมาต่อกันที่คนนี้ดีกว่าค่ะประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะก็คือผู้บริหารสูงสุดของ EU ค่ะอุร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่ EU พยายามจะทำก็คือส่งเสริมธุรกิจสีเขียวทั้งหลายค่ะก็คือการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดก็คือว่าเข็นให้ไปด้านนี้แต่เขาบอกว่าเขาเจอกับปัญหาค่ะโดยที่ชี้นิ้วไปที่จีนก่อนแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยให้การสนับสนุนอุดหนุนภาคธุรกิจของเขาเยอะมากซึ่งอาจจะทำให้บริษัทของยุโรปเองเกิดความเสียเปรียบขึ้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเราก็ไม่ได้ต้องการจะไม่ทำการค้าการขายกับจีนแต่ก็อยากจะให้การแข่งขันตรงนี้เนี่ยเป็นไปอย่างแฟร์เป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมด้วยแต่เอาล่ะเขาบอกว่าในเมื่อเขามองแบบนี้นะคะมองไปที่จีนแล้วจีนให้การช่วยเหลือแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงยุโรปเองเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือค่ะกับบริษัทยุโรปเองที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวจะทำให้กฎหมายในการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้กฎระเบียบมันไม่ยุ่งยากแล้วก็จะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือบริษัทยุโรปค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยุโรปไม่ได้มองไปแค่ที่จีนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามองไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยออกกฎหมายใหม่มาแล้วก็ในนั้นเนี่ยเม็ดเงินมหาศาลแล้วเม็ดเงินเหล่านั้นส่วนหนึ่งจะเอามาช่วยกับภาคอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะเทคโนโลยีใหม่ๆว่าด้วยพลังงานสะอาดทั้งหลายอย่างเช่นนะคะใครก็ตามซื้อรถพวกอิเล็กทริกคาร์ EV ทั้งหลายในสหรัฐเนี่ยก็อาจจะได้เอาไปลดหย่อนภาษีแต่จะต้องเป็นรถที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นก็สร้างเงื่อนไขมาเพื่อที่จะดึงดูดให้บริษัทต่างๆเนี่ยมาลงทุนในสหรัฐอเมริกายุโรปก็บอกว่าอ้าวแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สิกับบริษัทหรือว่าธุรกิจของยุโรปที่ไปมาก็อาจจะย้ายฐานการผลิตไปที่อเมริกาก็ได้นะคะแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่อเมริกากับยุโรปเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าสหรัฐบอกว่าไม่ได้ต้องการจะทำให้บริษัทของประเทศอื่นเนี่ยรู้สึกว่าได้ประโยชน์น้อยกว่าบริษัทอเมริกันหรือว่ามาตั้งในอเมริกาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าต้องการจะทำให้เทคโนโลยีสะอาดเหล่านี้เนี่ยมันพุ่งไปได้มันใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นก็ต้องกล้าลงทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นแล้วค่ะว่า3เสาหลักเลยนะคะอเมริกายุโรปแล้วก็จีนทุกคนไปทางนี้หมดเลย
จีนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตรถ EV แล้วก็เรื่องของพลังงานโซล่าหรือว่าจะเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยจีนเขาลงทุนมหาศาลเกี่ยวกับด้านนี้ยุโรปก็เหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กำลังแข่งกันแล้วค่ะว่าอยากให้ธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยไปลงทุนในประเทศของตัวเองจะทำยังไงก็จะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาล่อตาล่อใจเลยนะคะจะลดหย่อนภาษีให้จะให้เงินอุดหนุนจะให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นสิทธิพิเศษได้โปรดเถอะมาลงที่ประเทศฉันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆเลยหลายๆแบรนด์ทั่วโลกเลยเนี่ยตกลงแล้วเขาจะไปที่ไหนก็อาจจะไปมากกว่า1ที่ก็ได้นะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกรวนกันหน่อยนะคะมาดูที่อันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาตินะคะเขาก็ไปพูดที่เวทีนี้แล้วเขาก็บอกแล้วค่ะว่าบริษัทน้ำมันต่างๆเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาค่ะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่บางเจ้านักวิทยาศาสตร์ในบริษัทเองออกมาพูดแต่นู่นยุค70แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติคือการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ้าวบริษัทตัวเองอ่ะนักวิทยาศาสตร์ตัวเองเขาก็เตือนแล้วแต่ไม่ฟังก็ยังทำการขยายธุรกิจต่อขุดเจาะกันต่อผลิตกันต่อทำไมถึงทำแบบนี้คุณต้องรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งที่กูเตเรสบอกนะคะว่ารู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังทำแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ายังทำกันอย่างที่ทำเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะว่าจะต้องจำกัดไม่ให้โลกมีอุณหภูมิสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เฟลแน่นอนนะคะในการที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่าทุกคนก็ยังทำแบบเดิมๆต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไปถามบริษัทที่ถูกกล่าวหานะคะว่าอ้าวนักวิทยาศาสตร์คุณรู้อยู่แล้วนี่เขาก็จะบอกว่าอุ๊ยมันเป็นการสรุปที่อาจจะเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อนสรุปไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่กูเตเรสนะคะพยายามจะบอกก็คือว่าอยากให้บริษัทต่างๆเนี่ยทำตามกฎเกณฑ์ค่ะที่มีการตกลงกันก่อนหน้านี้นะคะว่าในการที่จะเคลมหรือว่าอ้างว่าบริษัทของตัวเองนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำหรือว่าเป็นบริษัทแบบ Net Zero เนี่ยก็ต้องทำให้เข้าเงื่อนไขด้วยก็คือว่าถ้าเกิดว่ายังไปลงทุนนะคะในการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลอันนี้จะมาเคลมไม่ได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัท Net Zero หรือว่าไปทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็อย่ามาเคลมเลยว่าบริษัทตัวเองเป็นบริษัท Net Zero หรือว่าแทนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็ใช้วิธีซื้อคาร์บอนเครดิตเอาก็แล้วกันเอาไปชดเชยเอาไปทดแทนเขาก็บอกว่าแบบนี้ก็อย่าไปเคลมเลยเพราะว่าสิ่งที่อยากให้ทำคือคุณน่ะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่ว่าไปใช้คาร์บอนเครดิตแล้วก็จ่ายเอาแต่ก็ไม่ได้ลดสิ่งที่ตัวเองทำค่ะเพราะถ้าเกิดว่าบริษัทไม่ทำตามเงื่อนไขเหล่านี้แต่ก็ไปเคลมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัท Net Zero ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยก็อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงที่อยากจะให้เป็นหรือว่าควรจะเป็นสักเท่าไหร่มันจะกลายเป็นการฟอกเขียวซะมากกว่านะคะหรือว่าเป็น Greenwashing คือทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีในแง่ของการรักโลกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะพูดถึงภาวะโลกร้อนไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้ค่ะเกรท่าทุนเบิร์กนะคะก็คือนักเคลื่อนไหวชาวสวีดิชแหละค่ะที่ว่าเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไปทั่วโลกเลยมาเหมือนกันนะคะที่ World Economic Forum มาทั้งประท้วงด้วยแล้วก็มานั่งเป็นแพนเนลด้วยนะคะเธอก็บอกแล้วค่ะว่ายังไงจุดยืนก็คือเหมือนเดิมไม่อยากจะให้มีการขยายการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วนะคะไม่ต้องไปพัฒนาตรงนั้นแล้วเราเนี่ยควรจะมุ่งพัฒนาไปที่พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไปใช้พลังงานฟอสซิลกันเนี่ยคือไม่มีโลกแล้วนะคะโลกมันจะอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีโลกสำรองด้วยเรามีโลกใบนี้แค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะเธอบอกด้วยนะคะบอกว่าดาวอสเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตทางสภาวะภูมิอากาศแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่าเรากำลังพึ่งพาพวกเขานี่แหละที่จะแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถามอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเขาก็บอกว่ายังไงเนี่ยพวกเขาก็ยังจำเป็นต่อการพัฒนาต่อการอยู่นะคะของโลกนี้เพียงแต่ว่าในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันไปแล้วก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนเร็วเลยก็แล้วแต่เนี่ยไปสู่โลกที่เป็นคาร์บอนต่ำเป็นโลกที่ใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะให้ตัดชึบเลยเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
ในประเด็นเดียวกันนี้ค่ะมีคนถามนะคะทางด้านของผู้อำนวยการ IMF นะคะคริสตาลีนาจอร์เจวาค่ะถามบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสักอย่างหนึ่งที่เธอจะทำได้เพื่อที่จะทำให้โลกนี้ตั้งใจมากยิ่งขึ้นที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนเธอจะทำอะไรเธอตอบแบบนี้นะคะเธอบอกว่าเธอจะเอาสหรัฐอเมริกาจะเอายุโรปเอาจีนแล้วก็อินเดียขังรวมกันในห้องค่ะแล้วก็บอกว่าจะไม่ปล่อยออกมาจนกว่าจะสัญญาเป็นข้อผูกมัดได้ใช้เลือดเลยนะแบบให้สัญญาแบบนั้นเลยนะใช้เลือดเซ็นเลยว่าเขาจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโอ้โหพูดแบบนี้คนปรบมือกันใหญ่เลยนะคะทางด้านของอันติโนกูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติบอกนะคะว่าปัญหาที่โลกเจอทุกวันนี้ต่อให้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไม่ได้มีความแตกแยกเป็นโลกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็แก้ยากอยู่แล้วนะคะปัญหาเหล่านี้แต่วันนี้โลกมีความแตกแยกในหลายด้านเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่โลกจะต้องหาทางกลับไปร่วมมือกันให้ได้จากความแตกแยกนี้ประธาน WEF นะคะบ็อกเก้เบรนเดสรุปได้ดีค่ะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างอนาคตที่มีความยืดหยุ่นยั่งยืนและเท่าเทียมได้แต่ว่าวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องทำร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะ